วอปโดยใช้ Sony A5100 ขอแจ้งเตือนไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้จะสั่นมาก Sony A5100 ในปี2023ควรตำอยู่ไหมถ่ายงานวิดีโอสวยถ่ายรูปก็สวยวิดีโอนี้เราทำขึ้นมาเพราะว่ามีคนถามว่าอยากให้ลองทำวอล์กโดยใช้ Sony A5100 ซึ่งก็ทุกคนจะได้เห็นคุณภาพแล้วก็ต่างๆจากในคลิปวิดีโอนี้นะฮะว่ายังไงนะเรื่องการสั่นขอแจ้งเตือนไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้จะสั่นมากเพราะว่าไม่มีการสั่นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปตอนท้ายให้เราฟังแล้วกันว่าSony A5100 มันดียังไงปีนี้2023ยังควรซื้ออยู่ไหมนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปตอนนี้ก็ขอไปซื้อกาแฟก่อนนะฮะเอากะเพราเต้าหู้หมูสับใส่กล่องผมเดี๋ยวมาเอานะครับเอาไข่ดาวด้วยครับเอาคาปูชิโน่หวาน25คาปูชิโน่เย็นหวาน 25% ครับผมแล้วขนมไปทานด้วยไหมคะไม่เอาครับเดี๋ยวๆนะครับ15บาทครับได้กาแฟมาแล้วข้าวก็ได้แล้วนะทุกคนกลับไปทำงานที่เรารักกันเถอะอันนี้คือยื่นสุดเลยคนก็จะเรื่อยๆนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยไปซื้อเลนไวน์มาใส่กันเลยนะทุกคนไปเดี๋ยวเข้าออฟฟิศก่อนนะทุกคนจะเจอกันในออฟฟิศกันครับไปจัดฟันใสจึงใช้เวลาไม่ถึงปีจัดฟันใสใช้เวลาไม่ถึงปีประเมินฟันฟรีลิงก์อินไบโอเลยนะครับ3 3 2 1จัดฟันใสใช้เวลาไม่ถึงปีประเมินฟันฟรีลิงก์อินไบโอเลยนะครับ3 2 1จัดฟันใสใช้เวลาไม่ถึงปีประเมินฟันฟรีลิงก์อินไบโอเลยนะครับนี่มันสะดุดอ่ะ3 2 1จัดฟันใสใช้เวลาไม่ถึงปีประเมินฟันฟรีลิงก์อินไบโอเลยนะครับเซฟจัดฟันใสใช้เวลาไม่ถึงปีประเมินฟันฟรีลิงก์อินไบโอเลยนะครับกินเหมือนมาม่าหมูสับเลยอ๋ออ๋อเดี๋ยวขอไลน์มาต่อรองกันได้ด้วยหรอตอนกลับเราก็ต้องสู้ชีวิตกันอย่างนี้นะทุกคนด้วยการรถติดรถใสและความเสี่ยงระหว่างหูของรถกระจกมองข้างของฉันทุกครั้งที่ขับรถฉันก็จะรู้สึกว่าหูฉันจะยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยโคตรน่ากลัวมีซ้ายขวาเลยเนี่ยอายอ
นเราก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นยังไงบ้างกับการถ่ายวอล์กด้วย Sony A100 เย้เอาจริงๆก็มันถ่ายได้และมันก็ถ่ายดีด้วยใครที่อยากดูแบบไปต่างประเทศหรือไปเที่ยวที่แบบใช้กล้องตัวนี้เนี่ยคือเราเคยใช้กล้องตัวนี้ในการไปเที่ยวเกาหลีอยากให้ไปดูมากๆเลยว่าแบบมันยังไงมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดกันว่าเอ้ย Sony A100 ในปี2023นี้ยังไงควรยังควรตามอยู่ไหมหรือแบบว่าเฮ้ยเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นดีหรือจะเปลี่ยนเป็นตัว Compact ดีอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนก็โดยส่วนตัวสำหรับเรานะ 80% อยากให้เปลี่ยนแล้วก็อีก 20% เนี่ยก็บางคนก็อาจจะอยากใช้ก็ได้เพราะว่าพอมันมีรุ่นใหม่ออกมารุ่นนี้มันก็จะลดราคาลงใช่ไหมเรารู้สึกว่าตอนนี้มันก็น่าจะประมาณแบบไม่ถึง 20,000 มั้งแล้วเรารู้สึกว่าเอาจริงๆมันเป็นกล้องที่ดีตัวนึงเลยที่แบบจริงๆ2023มันก็ยังสามารถซื้อใช้ได้อยู่นะครับทุกคนเพราะว่าถ่ายงานวิดีโอสวยถ่ายงานถ่ายรูปก็สวยซึ่งด้วยความที่มันแบบเป็นกล้องมิเรอร์เลสเพราะฉะนั้นเนี่ยเลนมันก็เปลี่ยนได้เราก็อาจจะเปลี่ยนเลนไปเป็นเลนละลายหลังอย่างนี้ก็ได้หรือใครที่แบบว่าอยากเป็นสายวอล์กอะไรอย่างเงี้ยอยากถ่ายแบบเป็นเลนไวด์ก็มีให้ซื้อแบบเป็นเลนไวด์เปลี่ยนหรือแบบล่าสุดปัจจุบันนี้มันก็มีแบบเป็นอะแดปเตอร์ที่แบบต่อกับหน้าเลนได้แล้วก็คือมันก็ดีจริงๆมันก็แบบว่าสามารถที่จะได้หลายอย่างนะฮะทุกคนแต่ทีนี้เนี่ยเราจะมาพูดประเด็นเรื่องของภาพที่ทุกคนน่าจะได้เห็นกันอันนี้พูดตามตรงเลยคือว่าไม่ได้มาดูวิดีโอย้อนหลังว่าแบบว่าคุณภาพเสียงคุณภาพวิดีโอการสั่นนั้นเป็นยังไงคือแบบว่ารู้อยู่แล้วนะครับว่าการสั่นคือเป็น0เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเอาจริงคือถ่ายวอล์กเนี่ยมันเป็นลองแล้วก็เป็นรุ่นที่คิดว่าไม่ได้มีการตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นวิดีโอแบบไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นกล้องวอล์กนึกออกใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้ใส่การสั่นมาให้เรานั่นเองนะครับทุกคนแต่เรื่องของแบบคุณภาพวิดีโออ่ะคือเราชอบคุณภาพวิดีโอของโซนี่มากแบบมากที่สุดเท่าที่เคยจับกล้องหลายตัวมาเนื่องจากว่าเราเนี่ยเคยเรียนเนาะมันก็จะมีกล้องหลายแบบที่เราได้ลองใช้ทั้งกล้องแคนนอนกล้องฟูจิกล้องโอลิมปัสกล้องโซนี่ซึ่งเราอ่ะเป็นคนหนึ่งคนที่ใช้โซนี่คนอื่นๆเขาก็ใช้อย่างอื่นกันถูกปะเราก็ไปลองเล่นแต่เราเนี่ยรู้สึกว่าโซนี่ A100 เนี่ยถ่ายวิดีโอสวยที่สุดแล้วก็มันเป็นกล้องที่เราซื้อใช้เรียนแต่เอามาต่อยอดเป็น YouTube ได้จนถึงทุกวันนี้ทุกคนนึกออกปะคือมันเป็นแบบจริงๆมันคือสตาร์เตอร์เลยอ่ะคือแบบใครอยากทํา YouTube สตาร์เตอร์ด้วย Sony A100คือแบบใช่แล้วค่อยไปต่อยอดอย่างอื่นแทนยังอาจจะแบบถ้าเป็นสายวอล์กมากจ๋าๆแบบชอบเดินไปนู่นไปนี่ชอบถ่ายการวอล์กชอบแบบถ่ายการเดินไปนู่นนี่นั่นก็อาจจะขยับไปเป็นคอมแพครุ่นที่เป็นแบบว่ามีการสั่นอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันตัวมิเรอร์เลสที่เป็น Sony รุ่นใหม่เนี่ยเขาก็มีการสั่นมาให้นะครับทุกคนซึ่งเราอยากได้มากสปอนเซอร์เข้าได้นะจ๊ะจะไปซื้อตา นั่นแหละทุกคนคือมันแบบว่ามันเป็นสตาร์เตอร์ที่ดีเลยแหละนะใครที่อยากทำงานรีวิวใครที่อยากทำงานขายถ่ายงานพวกแบบว่า TikTok YouTube IG Reel อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้กล้องตัวนี้ได้เอาจริงมันแบบชัดมากและดีมากและสวยมากนะครับคือแบบคุณภาพมันดีมากแม้มันจะไม่ใช่เป็น 4K ก็เถอะแต่เราไม่ได้แบบว่า 4K ปัจจุบันมันอาจจะแบบมีคนใช้เยอะก็จริงแต่แค่ 1080p มันก็เหมาะมันก็พอแล้วนึกออกใช่ป่ะทุกคนแต่แบบว่านั่นแหละมันดีอ่ะทุกคนนึกออกป่ะว่าแบบมันดีนะแต่เรื่องของการวอล์กเนี่ยทุกคนก็ต้องมีเทคนิคกันนิดนึงอันนี้อยากจะแบบแชร์กันเนาะเนื่องจากว่ามันน่ะไม่มีการสั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจใช้วิธีการแพนกล้องหรือหลายๆคลิปในนี้เนี่ยเราก็แบบว่าอยู่กับที่ตั้งกล้องแล้วก็ทำอย่างอื่นไปเรื่อยๆหรือแบบยืนอยู่เฉยๆถ่ายแพนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือถ่ายหน้าตัวเองถ้าถ่ายหน้าตัวเองเนี่ยมันจะรู้สึกไม่สั่นมากนะครับทุกคนแต่ถ้าหากว่าถ่ายแบบไม่ได้เห็นหน้าถ่ายวิวแล้วเดินไปด้วยอ่ะมันจะสั่นอย่างเห็นได้ชัดเลยอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปนั่นเองนะฮะทุกคนถึงแม้ว่าเราจะถ่ายหน้าตัวเองอยู่เนี่ยมันก็ยังมีความสั่นอยู่ระดับนึงแต่มันไม่ได้เวียนหัวเท่ากับการที่เราเดินแล้วก็ถ่ายไปนะครับทุกคนถ่ายวอล์กมันก็ยังถ่ายได้อยู่แต่เราต้องรู้ทริครู้วิธีการถ่ายยังไงให้แบบมันดีอะไรเงี้ยพอมันเป็นแบบเนี้ยเราก็ต้องรู้วิธีการจับวางเราอาจจะวางมุมนี้แล้วเราก็แบบถ่ายแอคทิวิตี้ต่างๆอะไรอย่างนี้หรืออาจจะแบบยืนอยู่เฉยๆแทนหรืออาจจะให้เพื่อนช่วยถ่ายให้เราอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบมันก็ต้องมีวิธีการแบบ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตัวเองนะครับทุกคนซึ่งมันก็จริงๆมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับถ้ารู้วิธีการถ่ายยังไงให้แบบดีนั่นเองนะถ่ายยังไงให้แบบในเมื่อเราไม่มีการสั่นแล้วเราจะต้องทำยังไงให้ภาพมันนิ่งที่สุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยบอกก่อนทุกคนว่าใครที่รู้สึกว่าแบบว่าไม่มีการสั่นอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะมาตัดต่อเองต่อได้นะครับทุกคนแล้วรู้สึกว่าโปรแกรมตัดต่อสมัยเนี้ยถ้าหากว่าอยากแบบอยากเป็นยูทูบเบอร์จริงๆอยากเป็นวิดีโอครีเอเตอร์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะซื้อแอปหรือซื้อโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมตัดต่ออาจจะแบบในมือถืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันถ้ามันแบบจ่ายตังค์อ่ะส่วนมากมันจะมีแบบระบบการสั่นให้เราด้วยเหมือนแบบว่ามันดีเทคให้เราได้ว่าแบบจะการสั่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีจุดแก้ไขจุดอื่นที่เราสามารถแก้ได้นั่นเองนะครับใครแบบว่ามีงบไม่เยอะเป็นนักศึกษาอยากจะซื้อมาแบบเริ่มต้นการทำ YouTube อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโซนี่ก็ยังเหมาะสมแต่ถ้าสมมุติยุคนี้ตอนที่เราแบบทำงานแล้วนะครับและเรายังไม่มีกล้องสักตัวนึงเนี่ยเราจะไม่ซื้อตัวนี้นะครับทุกคนถ้าจุดประสงค์ของเราคือ Vlog เราจะไปซื้อตัวอื่นนะครับหรือเป็นรุ่นใหม่ของเขาที่แบบเราเล็งๆอยู่อย่างเช่น Sony ZV E10 หรือว่า Sony ZV1 อะไรอย่างงี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยในหัวฉันน่ะZV E10 คือแบบอยากได้ตาอยากได้อย่างนี้เลยเพราะว่า1คือเขาเป็นกล้องที่แบบบื้นไปเลยเป็นกล้องที่เขาทำมาเพื่อการวอล์กโดยเฉพาะเพราะว่าเขามีระบบการสั่นและมีซิสเต็มมีระบบข้างในที่มันเอื้ออำนวยต่อการทำงานวิดีโอมากกว่าเช่นแบบไลฟ์ได้หรือถ่ายติดต่อกันได้ยาวๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโซนี่อย่างเวลาถ่ายยาวๆอะสักพักหนึ่งเครื่องมันจะร้อนแล้วมันก็จะแบบหยุดถ่ายเครื่องมันก็จะดับไปเลยไม่ให้เราถ่ายอะไรเงี้ยซึ่งร้อนเร็วมากร้อนเร็วมากๆอันนี้ขอเตือนทุกคนยิ่งใครที่แบบไม่ใช่ห้องแอร์หรือไปเดินไปถ่ายข้างนอกแล้วอากาศประเทศไทยที่มันร้อนจัดๆอย่างเงี้ยบอกเลยว่านางนางไปเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็แบบอยากจะเตือนเผื่อหลายๆคนที่แบบจะซื้อไปวอล์กอะไรอย่างเงี้ยนางก็อาจจะองนิดนึงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องแบตเตอรี่นางค่อนข้างหมดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมที่จะซื้อเป็นแบตเตอรี่สำรองมาด้วยนะครับทุกคนก็ไปซื้อกันได้นะพวกนั้นนะควรจะมีนะถ้าถ่ายวอล์กเพราะว่าอันเนี้ยเราถ่ายมาทั้งวันแล้วแต่ไม่ได้เยอะแยะขนาดนั้นนะทุกคนก็ลดมาประมาณประมาณ 66% ตอนนี้เราดูไอ้นี่อยู่เราดูปริมาณของแบตเตอรี่อยู่นะฮะทุกคนนั่นแหละนะทุกคนก็ดีนะครับเหมาะหลายอย่างนะก็ถ้าอยากซื้อมาใช้ก็ซื้อได้เป็นสตาร์เตอร์ยังไม่มีแบบทุนที่จะไปซื้ออะไรขนาดนั้นอยากซื้อตัวนี้เพราะว่าราคามันแบบว่าเราจับต้องได้แล้วอะไรเงี้ยซื้อได้ไหมก็ซื้อได้นะทุกคนอันนี้ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ว่าแบบไม่ได้น่าซื้อนะคือก็ซื้อได้ก็อาจจะเป็นสตาร์เตอร์ก่อนเริ่มต้นก่อนแล้วค่อยขยับไปอย่างอื่นเพราะว่าเรารู้สึกว่าอันนี้มันครบถ่ายวิดีโอได้ถ่ายรูปสวยถ่ายวอล์กได้ถ่ายงานได้จริงจังอยากเปลี่ยนเลนส์ได้นะเอาไปตัดต่อนู่นนี่นั่นต่อได้ทำเป็นวิดีโอแนวตั้งแล้วไปทำลง TikTok ลง Reels ได้ไหมได้ก็คือมันครบในราคาที่แบบอย่างเงี้ยทุกคนนึกออกป่ะแต่เราก็จะมีข้อจำกัดอื่นๆที่เราอาจจะต้องเข้าใจนางหน่อยต้องปรับตัวเองให้เข้าใจนางนิดนึงต้องทำความรู้จักนางนิดนึงนั่นเองนะครับทุกคนก็นั่นแหละประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอ Vlog จากกล้อง Sony A5100 นะครับนี่จริงก็ชอบมากๆเลยนะคือแบบมันเป็นตัวนึงที่แบบตอนนี้เราก็ยังใช้อยู่แม้ว่าเราจะแบบมีกล้องบล็อกแล้วก็ตามนะในบางงานที่เรารู้สึกว่าต้องถ่ายงานแบบเครื่องสำอางจริงจังรีวิวจริงจังที่แบบต้องแบบเทสหรือให้เห็นรายละเอียดเยอะๆเราก็จะใช้กล้องโซนี่ A100ในการถ่ายอยู่ดีนะครับทุกคนเพราะว่าพอเอามาตัดต่อรวบตัดต่องานจริงๆแล้วเรามาดูงานแบบหลังจากเสร็จแล้วจริงๆอ่ะกล้องนี้มันดีกว่าอยู่แล้วทุกคนอันนี้คือตรงๆเลยนะทุกคนและถ้าเทียบกับมือถือแล้วก็ยังชอบอยู่อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบนึกออกมาคือแบบเพื่อนเราอย่างเพื่อนเราเนี่ยก็รู้สึกว่ารูปวิดีโอที่ถ่ายจากมือถืออ่ะมันสวยกว่าแต่สำหรับเรารู้สึกว่ารูปและวิดีโอที่ถ่ายจากกล้องมันก็สวยกว่านะฮะทุกคนนั่นแหละนะก็วิดีโอนี้น่าจะมาตอบคำถามข้อสงสัยของใครหลายๆคนได้ในฉบับของการแบบใช้งานที่แบบว่าจริงจังไม่ได้แบบมานั่งเป็นข้ออะไรอย่างนี้นะทุกคนก็มาประมาณนี้ใครชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบาย